คานผู้ชมคานับตั้งแต่มีข่าวการหายตัวไปนะคะของในวันเฉลิมสั์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยค่ะที่ไปหลบซ่อนตัวกันอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวต่างๆตามติดกันมาอย่างมากมายจากบรรดาน,นักเคลื่อนไหวเริ่มตั้งแต่ในสุนัยภาสุขที่ปรึกษาประจําำฮิวแม Life Watch ประจําประเทศไทยที่ได้ออกมาแจ้งข่าวเขาว่า ในวันเฉลิมนั้นได้ถูกกลุ่มมือปืนลักพาตัวไปจากบริเวณหน้าที่พักนะคะที่กรุงพนมเปตเมื่อเวลา17.57นาทีของวันที่4มิถุนายนและยังไม่รู้ชะตากรรมคำพูดนะคะของในวันเฉลิมคำพูดสุดท้ายก็คือโอ้ยหายใจไม่ออก ข่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะมีบรรดานะักเคลื่อนไหวต่างๆค่ะเดี๋ยเอ,อกมาให้ความเห็นนะคะตามติดกันมายังเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นข่าวจากเพจประชาไทยและก็ความเห็นใน f a c e b o o k นะคะของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนายแอนดริวเมเกเรเกอร์นางอังคนานีและพยจิตนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและบรรดาแกนนาของคณะก้าวหน้า รวมไปถึงนะคะการรวมตัวค่ะของสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในวันรุ่งขึ้นเรียกว่าทันทีเลยนะคะหลังจากที่มีข่าวการหายตัวไปของนายวันเฉลิมปรากฏเป็นข่าวกันออกมาพร้อมๆกับการปั่นกระแสแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมในทวิตเตอร์เพื่้ขึ้นอันดับหนึ่งโดยวิธีการบังคับนะคะให้บรรดาคนดังเละคะ่ะที่มีคนติดตามในทวิตเตอร์เป็นจำนวนมากนั้นติดแฮชแท็กที่ว่านี้เรียกว่าใครไม่ยอมทําตามก็จะโดนไล่จิกดา่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะท่านผู้ชมคะ บรรดาอาดีตผู้สมัครส casino, สของพรรคอนา,าคตใหม่ย,ยังได้นําเอาป้ายอุ้มเขาทำใหม่ไปติดตั้งตามเมืองต,างต่างๆเรียกว่าป้ายการหายตัวไปของนายวันเฉลิมนั้นได้ปุดขึ้นตามเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วและนี่เองค่ะจึงทําให้หน่วยข่าวและก็หน่วยงานทางด้านความมัน่นคงมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกไม่ชอบมา่ากกน เพราะจนถึงวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุการหายตัวไปของนายวันเฉลิมนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชาเท่านั้นละค่ะที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะแต่ก็ปรากฏนะคะว่าการหายตัวไปนะคะของนายวันเฉลิมนั้นได้ถูกนํามาใช้ในการเคลื่อนไหวของบัรดาฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ทั้งๆท,ที่นะคะเขาเหล่านั้นเองก็ยังไม่ทราบตีซานะคะว่าในวันเฉลิมนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ทุกคนก็พากันฟันธงเลยค่ะว่าวันเฉลิมตายแล้วแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ในเวลาต่อมาโดยที่สาเหตุนะคะการถูกอุ้มนั้นทุกคนยังไม่ทราบเลยค่ะว่ามาจากอะไรแต่ทุกคนก็อีกนั่นแหละค่ะก็พากันฟันธงนะคะว่ารัฐบาลไทยทำกองทัพไทยทำเพื่ออะไร หากไม่ใช่ต้องการสร้างกระแสะให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลและก็เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมไทยโดยใช้คำว่า I can't b r e a t h e หรือหายใจไม่ออกมาเป็นตัวเดินเรื่องและตัวเร่งในการเคลื่อนไหวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้องขอยืนยันเลยนะคะว่ายังไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนแลวคะ่ะว่าสาเหตุในการหายตัวไปของเดวันเฉลิมนั้นมาจากอะไรกันแน่ และขณะเดียวกันนะคะก็ต้องยอมรับว่าในวันเฉลิมนั้นไม่ใช่บุคคลสําคัญทางการเมืองที่จะมีส่วนชี้ขาดต่อสถานการณ์ในประเทศไทยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นทําไมทางการไทยจึงจะต้องอุ้มค่าตามที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลน,นั้นได้ออกมาระบุเอาไว้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นการก่อเหตุอย่างร,ร้ายแรงเช่นนี้ในประเทศอื่นไม่จะกระทําได้โดยง่ายนะคะและนะคะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดก็ตาม มันย่อมสม่งผลอย่างร้ายแรงในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะตามติดกันมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องถามกลับไปละค่ะว่ามันคุ้มค่าหรือไม่กับการกระทบเช่นนี้ค่ะท่านผู้ชมคะและถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปดูใน Facebook ส่วนตัวของในวันเฉลิมค่ะก็จะพบว่าก่อนหน้านี้นะคะในวันเฉลิมได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทําธุรกิจรวมไปถึงปัญหาทางด้านการเงินของในวันเฉลิมเอาไว้อย่างน่าสนใจเช่นลิภไยมา ธุรกิจที่ทําระหว่างที่รีภัยนั้นลวนล้มเหลวทําให้ผู้ลงทุนใกลามาเป็นเจ้าหนี้มีเรื่องที่ล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดเกิดขึ้นและตนก็เคยติดพน,นันเจอโกงเจออะไรต่างๆในวันที่3มิถุนายนค่ะโพสต์ว่าขอบคุณพี่ท่านนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําให้ผมนั้นมีที่ยืนในสังคมที่ผมทํางานอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับเบิ้มๆทั้งนั้น คืนนี้คงจะนอนหลับแล้วหลังจากที่นอนไม่หลับแล้วก็เครียดมา4เดือนนะครับข้อความแล้วก็เนื้อหานะคะที่นายวนเฉลิมนั้นได้โพสต์เอาไว้ล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่น่าสงสัยและก็ชวนให้คิดเลยค่ะว่านี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งในการหายตัวไปของนายวันเฉลิมหรือไม่ค่ะค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ยังไม่น่านสนใจกับการจุดประเด็นการเคลื่อนไหวโดวยใช้คําว่าผมหายใจไม่ออกมาเป็นตัวจุดกระแสการเคลื่อนไหวในประเทศไทยด้วยหวังเขาว่า เมื่อสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศทั่วโลกนั้นกำลังมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นมาจากคำคำนี้เพื่อเรียกร้องนะคะความยุติธรรมและก็ความเท,าเท่าเทียมกันในสังคมให้เกิดขึ้นจะสามารถนำมาใช้เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความเคลื่อนไหวใหญ่ในประเทศไทยได้เช่นกันทีนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาแกนนำคณะก้าวหน้าค่ะโดยเฉพาะกับนายปิยบุตรแสงกนกุลเราก็จะพบนะคะว่า ในปีญบุตรนั้นมักจะย้ำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะว่าในช่วงเวลาที่เขาเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวและก็มายืนอยู่ณตรงจุดนี้นี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่จะสรรสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมในโลกใหม่ที่จะต้องเป็นของเราด้วยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีกว่าหรือนี่บรรดาฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนั้นกำลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเดินไปสู่จุดนั้นและเราคนไทยละ่ะจะว่ายอย่างไร